สบายดี LT Vision รองนายกลาวยกย่องรถไฟลาวจีนความภาคภูมิใจของประเทศรองนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพันดรของลาวได้กล่าวยกย่องเส้นทางรถไฟลาวจีนว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศในขณะที่ร่วมการประชุมทบทวนการดำเนินงานของเส้นทางรถไฟที่เริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2564ท่านสอนไซได้กล่าวครับว่าเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนสายนี้เป็นโครงการสำคัญของมิตรภาพลาวจีนเป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางบกตามแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนโดยท่านรองนายกได้กล่าวครับว่าการดำเนินงานของทางรถไฟสายนี้จะช่วยยกระดับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศลาวเป็นอย่างมากครับที่ทำให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการขนส่งที่สำคัญในภูมิภาคซึ่งในปีที่ผ่านมาครับรถไฟลาวจีนก็สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นให้บริการมีคุณภาพทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าและยังมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวท่านอุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนในลาวได้กล่าวครับว่าจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับลาวเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของทางรถไฟสายนี้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างจีนลาวและก็ไทยที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคสร้างความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี